ไหนมาแล้วเต็มจัดหนักเลยไม่ต้องกักจัดแบบโลกีเต็มระบบเลยเอ้ยพี่แบบว่าไม่ใช่หมายถึงว่าความรักเต็มระบบเลยจัดไปครับเดี๋ยวคนนี้ดูให้พิเศษหมายเลขท้ายประชาชนเนี่ยเราสามารถมาดูดวงสัตว์สล็อตหลักยาวไม่รอดเลยท้ายประชาชนเนี่ยเราใช้3หลักท้ายมันคือหลักที่11 12 13นะครับหลักที่11กับ12หมายถึงลำดับของบุคคลแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทหรือหมายถึงใบเลขสุทธิบัตรของเรานั่นแหละเนาะแต่ว่าถ้าเกิดจากหมอตำแยก็อีกกรณีนึงนะครับในหลักที่13คือตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของหลักที่12แรกทีดังนั้นมันเลยเป็นตัวเราที่ชี้บอกว่าตัวเราแบบสำคัญนะครับโดยที่ไม่ซ้ำบอกคนอื่นก็คือ11 12 13แต่จริงก็มีซ้ำแหละพูดตรงๆเนาะของคุณโทนี่คือ147นะครับโทนี่เหนื่อยมากเลยอะเลข4กับเลข7คือเหนื่อยนะครับครับเหนื่อยเหนื่อยจริงๆแบกโลกเลยแหละนะครับเลข1คือเลขผู้นำครับเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จดีเนาะแต่ดันใจร้อนไปหน่อยใจกล้าใจร้อนต้องอดทนเป็นประเภทที่คาดได้แต่ยามไม่ได้หรือเรียกง่ายว่ารักศักดิ์ศรีนั่นแหละนะครับส่วนเลข4กับเลข7ใช่มั้ยนะคือเดี๋ยวผมแจ้งโทนี่ก่อนอันนี้ผมขออนุญาตอัดคลิปทิ้งไว้นะเผื่ออนาคตเอาไปลงที่นู่นที่นี่อะไรได้เพื่อนชิลโอเคครับเลข4เนี่ยคือเลขแม่ทัพครับมีความยุติธรรมสำเร็จยิ่งใหญ่เป็นที่รักของใครหลายคนแต่ต้องเหนื่อยเหมือนกันครับเพราะเป็นประเภทแบกโลกทีเนี้ยเลข4มันดันมาอยู่กับคู่เลข7นะครับแสดงว่ามีภาระเลข7มันคือเลขเหนื่อยครับต้องทำงานถึงจะได้โชคลาภเท่านั้นมีปัญหาทั้งเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักที่ต้องอดทนต้องทุ่มเทต้องใจถึงต้องใช้ระยะเวลาต้องมีบริวารดีหรือว่าเรียกพรรคพวกบริวารลูกน้องนะครับทั้งหมดทั้งมวลต้องดีจริงถึงจะไหวเลยแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ขอโทษไม่ใช่ว่าถึงจะไหวนะแต่หมายถึงว่าเราเก่งด้วยตัวเองได้อะแต่คือต้องมีเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจนะครับเลข4อยู่คู่เลข7มันเหนื่อยไม่เหนื่อยจริงครับอ่ะตรงนี้เข้าใจเนาะมีอะไรถามได้นะเข้าใจโอเคทีเนี้ยในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยของเรามันเกิดพร้อมกับตัวเลขไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่เบอร์โทรศัพท์ล้วนแล้วแต่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับจะอารมณ์คล้ายๆโทนี่ IC จะถูกควบคุมโดยโทนี่ OOC ถูกไหมครับครับครับแล้วโทนี่ OOC เนี่ยจะถูกควบคุมโดยลักษณะนิสัยชุดตัวเลขตรงนี้อีก1ทีเข้าใจเนาะเข้าใจอยากในเรื่องไหนเป็นเรื่องสำคัญไหมโทนี่เจ้าชู้ภาพความรักงานเหรอเอาเป็นพี่เปาสวัสดีครับก็ครับเราสวัสดีพี่ใช่พี่เปาป่ะใช่แหละสวัสดีครับพี่เปาเดี๋ยวเรามีหมอดูแม่นๆให้พี่ดูรอก่อนมีคนช่วยเหลือมากนะครับพรรคพวกบริวารเยอะเส้นสายดีรู้จักคนเยอะอำนาจอิทธิพลดีนิสัยใจคอนักเลงมักมีแนวคิดพัฒนาบอกพี่ทำซ่อนรักเพื่อนรักพ้องทำซ่อนหรือเปล่าพี่มีเฮียอะไรทำซ่อนชอบเข้าสังคมนะครับบุคคลประเทศเฮียเนี่ยถึงไหนถึงกันแหละใจกว้างเนาะเป็นคนกล้าเสียสละครับกล้าพูดกล้าเจรจาพร้อมลุยเสมอมีลาภไม่คาดคิดมีดวงด้านการเสี่ยงโชคนะฮะแต่เป็นทุกข์เรื่องเงินครับแม้จะมุ่งมั่นจนหารายได้ดีก็ตามแต่มีรายจ่ายสูงเช่นกันเพราะมีคนมาคอยช่วยใช้เงินนะครับอย่าไปหาปล่อยเครดิตหรือให้ใครยืมนะครับเพราะว่ามักจะเกิดปัญหาภายหลังทวงยากบางทีก็ไม่ได้คืนด้วยซ้ำระวังเกี่ยวกับเรื่องการเงินดีๆนะครับถ้าสมมติจะทำธุรกิจหรือว่าอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังคอยช่วยใช้เงินจริงด้วยเนาะภาระรับผิดชอบด้านหลังเราเยอะมากนะครับเจ้าตัวเองก็ใช้เงินเก่งด้วยแต่บทจะขี้เหนียวก็ขี้เหนียวชิบหายเลยมีเงินไม่ใช้เงินเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์อันนี้ไปให้ด้านหลังบ้านนะโทนี่ได้เดี๋ยวผมพิมพ์ไปแต่ไม่ต้องอ่านออกเสียงนะอุ้ยจะร้องจะร้องโดนจี้แล้วจะร้องดิแต่ได้อยู่พี่ถือโอเคนะ แล้วน้องโดนน้องยังโดนแล้วครับพี่เปาก็ใช่ครับก็ประมาณ 70-80% ได้เลยครับใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เดี๋ยวลองเลยลองให้พี่ผมลองให้พี่พี่รอก่อนผมจองไว้พี่เปาแล้วโทนี่อ่านแล้วใช่ไหมอ่านแล้วคุณจองก็หรอเรื่องนี้ไม่ต้องพูดออกเสียงจองให้เลยโอเคนะครับอ่านแล้วเรียบร้อยเลยตรงนี้คือต้องบอกว่าต้องระมัดระวังเลยนะเพราะว่าภาระหลายอย่างมันชักหน้าไม่ถึงหลังบ้างบางทีความรักมีเกณฑ์มีอันนี้พูดโดยรวมนะครับไม่ใช่ปัจจุบันอย่างนี้จ่อจงไปเลยหมอจ่อจงไปเลยความรักย่ำแย่ครับต้องอดทนหนักหนาเลยแหละคุ้มดีคุ้มร้ายยากที่จะดาวบทจะดีก็ดีชิบหายเลยครับบทจะร้ายก็ทรมานทรกรรมบางครั้งก็โรแมนติกแต่ว่าก็มีเสน่ห์เล่าร้อนด้วยเหมือนกันหากแบบเล่าร้อนเหมือนกันนะหากเล่าร้อนจริงเนี่ยยอมทุ่มเทให้หมดครับแต่รักมักไม่ค่อยสมหวังครับมีอุปสรรคพัดพาดแยกจากกันหรืออยู่ห่างกันไกลเป็นรักที่ต้องรอรักที่ต้องอดทนและมักจะมีปากเสียงคู่ตนเองบ่อยครั้งทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจมีปัญหารุมเร้านะครับเรื่องสุขภาพอันนี้ไม่ขอพูดถึงบางเรื่องเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเฮ้ยนะครับมีวาสนาใช้ได้นะเรื่องความรักแต่ตรงเลยมาก
อนาคตเออความรักก็ใช้ได้อยู่ได้หลายอาชีพเลยแหละแต่ต้องลงมือทำด้วยตัวเองเท่านั้นนะเรื่องมาถึง OC นะไม่ได้ในเกมละมาถึง OC นะครับสามารถสร้างรายได้ได้หลายทางพร้อมกันเนาะเงินทองถือว่าโอเคมันมาไม่ค่อยขาดมือเท่าไหร่เนาะรู้เท่าทันคนใจบุญชอบช่วยเหลือคนมีความอบอุ่นใครได้อยู่ใกล้แล้วเกิดความสบายใจมีเสน่ห์น่ารักรู้จักใช้คำพูดมีโชคลาภและโอกาสดีๆเข้ามาอยู่เสมอนะครับมีผู้อุปถัมภ์ไม่ขาดสายความรักสมหวังสดชื่นชีวิตประสบความสำเร็จโดยเร็วเหมือนกันมีความสามารถจัดการปัญหาได้อย่างดีนะครับแก้ไขปัญหาเก่งจัดสรรผลประโยชน์ทุกฝ่ายได้ดีนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอยู่เนืองๆอันนี้มีในส่วนของสัมภาษณ์มันมีสัมภาษณ์ที่6ทั้งกลุ่มเลยป่ะวันนี้คือจริงๆนะคือตรงเนี้ยคือตั้งแต่ดู DW มาเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับแคล้วคลาดครับแล้วก็ลางสังหรณ์ดีแต่ของโทนี่มีทั้งความแม่นยำและลางสังหรณ์ดีนะครับให้อธิบายเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเนาะลางสังหรณ์ดีก็อารมณ์ท่าอาทีนะอาทิเช่นโทนี่ขับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วอยู่ดีขาตั้งมอเตอร์ไซค์เด้งอะโทนี่ก็จะเป็นประเภทที่แบบว่าจอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้ก่อนเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ข้างหน้าคือถ้าขับต่อก็คือเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยใช่นั่นคือลางสังหรณ์ดีนะครับก็เลยเชี่ยภาพวันนั้นลอยขึ้นมาเลยวะมีจริงเหรอมีเกิดขึ้นมาจริงแล้วเหรอนานแล้วเรื่องนานแล้วโอเคนะครับแต่ตรงเนี้ยต้องบอกว่าลางสังหรณ์ดีมีเหตุการณ์แปลกๆที่ผมกับพลเกือบตายมารอบนึงเดจาวูตัวเองบ่อยไหมถามหน่อยเหมือนเดจาวูคือเรื่องที่แบบว่าฝันรู้สึกไปเองหรือมันคิดไปเองป้าบอกว่าเรื่องสมบูรณ์บนทำๆป้าผมอยู่บนมอเตอร์ไซค์ของผมถ้าวันนั้นผิดพลาดนิดเดียวก็ตายเลยได้ครับสองอย่างคนขับวันนั้นคนขับด้วยเซ็มไม่ได้แปลว่าเห็นผีอย่างเดียวนะโอเคป่ะนะครับมันคือ5สัมผัสไอ้มันคือสัมผัสที่6ก็คือเกินจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั่นแหละนะครับต้องบอกว่าเป็นคนที่เรียนรู้ทดลองสิ่งแปลกใหม่แบบไม่เหมือนใครความรู้สึกรับรู้ไวมีไหวพริบดีบางครั้งก็ค่อนข้างเก็บตัวครับแต่ทําอะไรสุดโต่งเกินความพอดีไปหน่อยมักตัดสินใจเพราะความรู้สึกของตัวเองฟังก่อนฟังพูดก่อนแล้วก็ลังพูดก่อนด้วยชีวิตเราผูกพันกับของเก่านะอันนี้จริงเชื่อเรื่องนี้ใช่มั้ยเชื่ออยู่โอเคครับมันอยู่งั้นตัดตรงนี้ไปนะงั้นผมไม่พูดตรงนี้ต่อโอเคชีวิตมีความก้าวหน้าพัฒนาตัวเองอยู่เสมอครับมีปัญญาละเอียดอ่อนลึกซึ้งเมื่อศึกษาสิ่งใดมักลงถึงแก่นแท้มีความรู้ระดับเซียนในด้านใดด้านหนึ่งไปดีในเรื่องหลายๆอย่างนะครับเราเป็นคนที่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติสิ่งลึกลับด้วยมีลังสังหรณ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองแต่ในขณะเดียวกันชีวิตแม่งดันทันสมัยไปด้วยนะครับยิ่งเดินทางยิ่งดีนะเดี๋ยวทางนี้เบอร์เนี้ยสนิทกับผู้ใหญ่ไว้ก็จะดีมากด้วยเพราะเบอร์นี้สนิทกับผู้ใหญ่ได้ง่ายเพราะความคิดเราแก่กว่าคนวัยเดียวกันพูดคุยกับผู้ใหญ่ถูกคอครับและมักได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่อยู่บ่อยครั้งมีมุมมองแปลกใหม่ล้ำสมัยอยู่เสมอจิตใจนิ่งปล่อยวางเก่งและเจ้าตัวมีนิสัยรักการให้นะครับยิ่งทำบุญก็ยิ่งดีด้วยนะชอบทำบุญใช่ไหมที่ไม่ใช่เกี่ยวกับพระอย่างเดียวนะจริงใช่ให้อึ๊บไม่ใช่มาเดี๋ยวว่าให้ทิปให้ทิปโอเครู้มือนะครับมีโชคลาภมาแบบไม่คาดฝันเนาะแต่เป็นคนที่ทำบุญและเห็นผลไวนะสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจนะครับผมมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงรักอิสระทำสิ่งใดมักลงมักต้องลงมือทำด้วยตัวเองเท่านั้นถึงจะสำเร็จถ้าทำธุรกิจเนี่ยเป็นคนถ้าสมมติเราทำธุรกิจจริงๆนะเราเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ใต้บังคับบัญชาใครหมอดูพ่อใช่ครับรู้มือได้ด้วยเรามีความทั้งหยิ่งทะนงในศักดิ์ศรีมีความทะเยอทะยานสูงกล้าตัดสินใจปรารถนาความเป็นเลิศความสมบูรณ์แบบแต่ทำคุณเหนือคนไม่ขึ้นครับถ้าทำตัวเด่นมักจะเป็นภัยควรเก็บเนื้อเก็บตัวเก่งแต่อย่าแสดงออกความเก่งมากมีคนคอยกลั่นแกล้งคอยอิจฉาคอยหักหน้าเราอยู่เสมอนะครับพยายามทำลายชื่อเสียงเราก็มีเนาะถ้าได้ทำงานคนเดียวบางทีก็อาจจะดีด้วยเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าถ้าทำงานเกี่ยวกับคนจำนวนมากมักจะมีปัญหาเข้ามาอยู่เสมอนะเราได้เป็นคนต่างจังหวัดป่ะหรือว่าอะไรตอนกรุงเทพเป็นต่างจังหวัดหรือว่าเป็นพ่อแม่มาบอกจริงดูบ้าเขาดูแม่นนะพี่บอกให้ผมกลัวดูเลยพี่ร้องไห้ดิเขาแม่นอยู่นะนี่ผมตอบมาชั่วโมงนะพี่เฮ้ยแม่นจริงแม่นจริงแม่นจริงเขาบอกเลยใช้ได้คือใช้ได้เลยอ่ะเป็นคนประเภททำตัวลึกลับเก็บกดเราได้รู้เก็บกดปัญหาเครียดง่ายโรคผมตัวสูงสันโดษนั่นน่ะสิชอบเที่ยวชอบกินใช่มีความสับสนวุ่นวายซ่อนอยู่ในใจเยอะมากคิดทำสิ่งใดก็ยากที่จะร่วงรู้มีแนวคิดแปลกแหวกแนวมีมุมแปลกใหม่ที่แบบว่ายากที่จะแบบเดาใจได้ยากอ่ะอารมณ์แปรปรวนขึ้นลงไม่แน่นอนนะครับเวลาอยู่ใกล้ชิดกับคนป่วยผมพี่เปาดูพี่เปาร้องไห้ดิเรามักจะเป็นคนประเภทนั้นนะถ้าเราอยู่ใกล้ชิดกับคนเก่งเราก็จะเป็นคนเก่งแต่ถ้าเราอยู่ใกล้ชิดกับคนป่วยไม่กับเบอร์แบบไอ้มันตรงกับชีวิตไงพี่พี่ร้องไห้ขึ้นมาถูกไหมล่ะอยู่ใกล้ใครมักจะเป็นคนประเภทนั้นพี่เปาได้แบบอนาคตนี่คือสตีฟจ็อบส์เลยนึกออกใช่ไหมเออเข้าใจครับนึกภาพออกก็ใช้ไอทีอะนะสัมผัสถึงสิ่งลับได้ด้วยหรอจ็อบส์อนาคตไม่เคยนะเพื่อนโอเคแต่ตรงเนี้ยคือมันเป็นเรื่องของการฝันแม่นรักสังหรณ์แม่นยำสัมผัสถึงสิ่งลี้ลับในตรงเนี้ยรับรู้ถึงการมีอยู่ได้ในส่วนที่โทนี่มีคือมี3ประเภทครับใช่
เนาะแต่ว่าทีเนี้ยไอ้เรื่องที่ผมพิมพ์ที่ไบพิมพ์ไปอะตรงนี้เรื่องนั้นน่าเป็นห่วงนะจะไปรับผิดชอบอะไรเยอะนะเรื่องโอเคเพราะมันปัญหามันตามมาเยอะมากๆเลยเพราะมันจะไม่จบไม่สิ้นมีทั้งการโกหกทั้งอะไรที่มันไม่จริงอ่ะมันเยอะมากแล้วก็จะนำพาความเดือดร้อนจากคนรอบข้างอีกต่างหากเพราะสิ่งนี้นั่นแหละครับเนาะตามนี้ไอ้ตรงนั้นน่ะนะอันนั้นน่ะมันผมเชื่อแหละว่าจิตป่วยแน่เพราะถ้าไปเจอตรงนั้นน่ะมันทั้งความระแวงทั้งปัญหาที่ไม่จบไม่สิ้นมันจะมีมาให้เราแก้จริงๆสำหรับตรงนั้นตรงนั้นเป็นสิ่งที่ต้องระวังที่สุดนะครับโอเคในส่วนของสุขภาพละกันเป็นไมเกรนป่ะหรือไม่ได้เป็นไม่เคยเป็นแต่เคยเป็นมารอบเดียวอ่ะทั้งชีวิตเนี่ยเคยเป็น okay. นั่นนี่ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ความเครียดแล้วก็มีปวดตาป่ะมีนะครับมีเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับปวดท้องแบบเกี่ยวกับโรคช่องท้องไหมมีไหมไม่มีโอเคอันนี้นะสี่อย่างระมัดระวังคือปกติผมจะไม่เตือนทั้งหมดนะแต่เดี๋ยวนี้จะเตือนให้แล้วก็ตุ๊บซาบอกปลาเปล่าผมแค่ปิดกล้องเดี๋ยวนั่งดูโทรศัพท์ด้วยคุยกับสายอยู่ปิดไปอันนี้โอเคส่วนใหญ่ก็ดูหมดแล้วเฮ้ยอีกทีก็เราไปกินเหล้ากันจัดไปครับคนนี้ตอนนี้คนนี้พี่ไม่ต้องกลัวเนาะคนนี้พี่ถ้าอย่างนั้นอันนี้ให้ความแม่นกี่เปอร์เซ็นต์เดียวความแม่นเหรอเฮ้ยแม่นเลย90 90ขอบคุณครับโอเคครับเพื่อนขอบคุณครับ